3D Text การสร้างตัวอักษรการสร้างตัวอักษรในโปรแกรม Blender สามารถทำได้โดยมีเครื่องมือสำหรับสร้างในตอนนี้จะเป็นการเรียนรู้ถึงการสร้างตัวอักษรและการใช้คำสั่งต่างๆในการจัดการกับตัวอักษรการเปลี่ยนตัวอักษรที่สร้างขึ้นให้กลายเป็นวัตถุประเภท Mesh และทำการปรับแต่งรูปทรงของตัวอักษรเพิ่มเติมได้วิธีการสร้างตัวอักษรให้เราเริ่มต้นการสร้างตัวอักษรด้วยการเปิดโปรแกรมลบวัตถุสี่เหลี่ยมออกและปรับให้เป็นแบบท็อปวิวโดยการกดเลข7จากนั้นให้คลิกที่เมนู Add Text หรือจะกด Shift A Text ก็ได้จะปรากฏตัวอักษรมีขอบสีส้มและปรากฏตัวอักษรคำว่า text ขึ้นมาหากเราต้องการแก้ไขให้เราไปที่ edit mode โดยการกดแท็บจะพบว่าด้านหลังตัวอักษรจะมีขีดที่สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้โดยการกดปุ่มลูกศรซึ่งขีดนี้คือเส้นสำหรับกำหนดการพิมพ์นั่นเองเราสามารถพิมพ์ลบเลื่อนได้เหมือนกับโปรแกรมพิมพ์งานให้เราทดลองเปลี่ยนเป็นคำว่า Blender 3D การแก้ไขตัวอักษรเมื่อเราสร้างตัวอักษรและแก้ไขให้ได้คำที่ต้องการแล้วเรายังสามารถปรับแต่งตัวอักษรเพิ่มเติมได้อีกที่หัวข้อฟอนต์การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้เราเลือกแถบฟอนต์โดยคลิกที่ปุ่มโหลดจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เราค้นหาฟอนต์ที่มีอยู่ในเครื่องของเราตามปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์ Drive C Windows ฟอนต์เราก็จะพบรูปแบบของอักษรมากมายให้เราเลือกฟอนต์ที่เราต้องการและกด Open Fontจะพบว่าฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราเลือกหากเราต้องการปรับขนาดตัวอักษรขนาดของฟอนต์สามารถปรับได้ที่ช่องไซส์โดยการคลิกค้างไว้แล้วลากก็จะมีขนาดอักษรเล็กหรือใหญ่ตามต้องการหรือจะพิมพ์ค่าตัวเลขลงไปในช่องตรงๆก็ย่อมได้นอกจากนี้ก็ยังมีค่าอื่นๆที่ใช้ปรับแต่งตัวอักษรได้เช่น letter ก็คือการเว้นระยะระหว่างตัวอักษรในข้อความแบบนี้นะครับ shear ด้านบนนะครับคือการปรับค่าความเอียงของตัวอักษรOffset ในแนว X และ Y ก็คือค่าตำแหน่งที่ห่างออกจากจุดเริ่มต้นในแนว X และก็แนว Y ปรับได้ครับ
และ Word ก็คือระยะห่างระหว่างคำในข้อความหรือการเว้นวรรคนั่นเองการปรับแต่งรูปร่างของตัวอักษรมาดูที่แท็บ Geometry นะครับจะเป็นการปรับแต่งลักษณะของตัวอักษรในเชิงวัตถุให้เรานะครับเปลี่ยนเป็นโหมด Object Mode โดยการกด Key Tab 1ครั้งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับให้เราปรับมุมมองเป็น Perspective อาจจะใช้การคลิกเมาส์กลางแล้วขยับนิดนึงก็ได้นะครับจะเห็นว่าฟอนต์เราจะเป็นฟอนต์แบนๆแบบนี้นะครับให้เราทดลองปรับดูก็จะมีค่ารายละเอียดดังนี้ครับตัวแรก Offsetเป็นการเพิ่มขอบของตัวอักษรให้มีความหนาขึ้นหรือบางลงExtrude เมื่อเลื่อนแล้วนะครับตัวอักษรก็จะมีความมีมิตินะครับมีความหนามากขึ้น Depth เป็นการกำหนดความหนาความบางให้กับส่วนขอบและ Resolution เป็นตัวกำหนดรายละเอียดของตัวอักษรนั่นเองเมื่อเราปรับแต่งจนพอใจแล้วเราก็สามารถเพิ่มคุณสมบัติของวัตถุและพื้นผิวได้ตามใจชอบครับและทดสอบเรนเดอร์ดูเราสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการครับเมื่อเราทำการปรับแต่งวัตถุตามที่เราต้องการแล้วนะครับหากเราอยากให้ตัวอักษรของเรากลายเป็นวัตถุประเภท Mesh ก็สามารถทำได้ด้วยการคลิกเลือกนะครับที่ตัวอักษรแล้วก็กด Alternate C เลือกไปที่ Mesh from Curve คลิก1ครั้งครับกดแท็บเพื่อไปยัง Edit Mode จะพบว่าตัวอักษรก็จะกลายเป็น Mesh ไปเรียบร้อยแล้วแต่จะสังเกตว่าตัว Mesh จะมีความซับซ้อนมากคือมีเส้นเยอะหากเราต้องการจะลบเส้นเหล่านี้ออกก็สามารถทำได้นะครับทำให้วัตถุมีความเรียบง่ายมากขึ้นเราก็ต้องเลือกวัตถุทั้งหมดกด A ก่อนนะครับแล้วกดปุ่ม Delete และเลือกไปที่ Limit Dissolve คลิก1ครั้งจะเห็นว่าวัตถุจะลบเส้นย่อยๆออกหมดจะเหลือแต่เส้นหลักๆแทนทำให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นนะครับและสุดท้ายในโปรแกรม Blenderเราสามารถใช้ตัวอักษรภาษาไทยได้นะครับให้ทดลองเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเป็นแบบภาษาไทยแล้วก็ทำการปรับแต่งแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการครับ